ทำอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหมายจับนะครับของศาลแขวงดุสิตนะครับที่จอ174ครับ2567ลงวันที่7กันยายน2567นะครับด้วยของสน.บางโพเนี่ยนะครับได้เป็นหมายจับนะครับว่านางสาวสุวดินนะต้องหากระทำความผิดฐานไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือเครื่องหมายยศของเจ้าพนักงานแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายยศซึ่งให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์นะครับนี่เป็นหมายจับของศาลแขวงดุสิตนะครับโอเคเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ไหมครับเข้าใจทำอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้หนูใส่นี่คือหนูใส่บับรองหนูไม่ได้ใส่เดินไปไหนเลยนะคะพี่อันนี้คือหนูถ่ายกับสาอดีตสามีเขาค่ะแล้วเราเป็นอะไรเราใส่ชุดขาวเนี่ยเราเป็นอะไรไม่ได้เป็นเรามีสิทธิ์แล้วเราไปใส่ได้ยังไงหนูใส่แค่หนูลองแล้วก็หนูแบบว่าจะนี่ไม่ได้ลองอันนี้คือในรัฐสภาแล้วคุณไปถ่ายกับคนอื่นหนูใส่ลองชุดถามน้องได้เลยค่ะเนี่ยจนเขาติดประกาศเราแบบเนี้ยให้เปิดภาพในไลน์ดิว่าชุดเดียวกันนะอันนี้ที่ว่ามันเกี่ยวกับแบบว่าตอนนั้นเรื่องยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะที่ผู้หนุ่มก็แบบหาข้อมูลกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทำงานหรือตำแหน่งนั้นหน้าที่อะไรในรัฐสภาไม่ได้มีตำแหน่งค่ะแล้วแต่เอกสารนี้มันทำให้รู้ว่าเรามีหน้าที่นะไม่นะหนูไม่ได้มีชื่อไม่ใช่ใช่แต่ว่าเอกสารที่ได้เราอ๋ออันนี้ก็คือว่ามีคนน่ะเขาฝากร้องเรียนมาที่สำนักไม่แล้วตอนนั้นเราไปข้องเกี่ยวอะไรในตัวของรัฐสภาที่เราไปถึงไปแบบว่าเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็รู้จักอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะเข้าไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนปกติเนี่ยจะโดนหมายจับฉ้อโกงถึง13คดีไหมคนปกติตอบผมเอาแบบตอบแบบเป็นกลางคือหนูพอหนูโดนแบบนี้หนูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนผีแล้วเราเคยแอบอ้างคนข้างนอกไหมว่าเราเป็นสสวเป็นใครหรือเปล่ามั่นใจนะมั่นใจนะถ้าพี่พูดมาแล้วพี่มีตัวเขาว่าเดี๋ยวหนูชี้แจงเขาได้เลยค่ะไม่ถ้ามีคนบอกว่าเราไปบอกว่าเราเป็นสสสวยอมไหมยอมเพียงไงคะจะยอมรับไหมหนูไม่ยอมรับอ่าเพราะว่าหนูไม่ได้บอกนะพี่